ตามหลักพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้ชัดเจนว่าทานทุนภาวนามีการให้การรักษาสามระดับชั้นในการปฏิบัติธรรมการบริจาคทานของทายกทายิกาทายกทายิกาแปลว่าผู้เสียสละจตุปัจจัยและกัปปิยพันธ์เอามาถวายในท่ามกลางสงฆ์หรือเสียสละผู้ทั่วไปในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าทายกและทายิกาคำว่าทายกทายิกานั้นเป็นผู้เสียสละแล้วเป็นผู้ให้แล้วเป็นผู้ช่วยแล้วเป็นผู้ที่สร้างความดีให้ซึ่งกันและกันแล้วเรียกว่าทายกเรียกว่าทายิกาอย่างนี้เป็นผู้ให้ผู้เสียสละก็เรียกว่าทายกทายิกาเป็นต้นแต่การให้การช่วยการเสียสละนี้ก็เรียกว่าการบำเพ็ญทานนั่นเองยกตัวอย่างเราจะทำบุญบ้านขอสิริมงคลกับประสงค์ให้ตัวเองจะเริ่มปลูกบ้านใหม่ก็ฉลองกันบำเพ็ญกุศลกันเจ้าของบ้านนั้นก็เรียกว่าทายกทายิกาเป็นผู้ทำบุญเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้และช่วยได้อยู่ตนเองแล้วก็ให้ชื่อฉายาว่าทายกทายิกาเป็นต้นแต่ผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าอุบาสกเรียกว่าอุบาสิกายอมปฏิบัติและรับษาไว้พึ่งถึงอุโบสถมีกำหนดองค์8ประการและกรรมบทสุดครบจึงเรียกว่าอุบาสกอุบาสิการักษาไว้ที่จิตใจมีความหมายอย่างนั้นอุบาสกอุบาสิกานั้นรักษาศีลรักษาอุโบสถก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเมื่อธรรมะปฏิบัติมุ่งขาวห่มขาวก็ถือว่าบวชเป็นการบวชเมื่อขัมมะปฏิบัติถ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียกอุบาสกบาติกาแสดงตนเป็นอุบาสกบ้างแสดงตนเป็นอุบาสิกาบ้างได้รับกรรมฐานแต่สมาทานศีลสมาทานกรรมฐานนั้นแล้วก็เอามาประพฤติตนและปฏิบัติให้กับตนตัวเองก็มีธรรมะมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ครบเป็นการกำหนดจิตใช้สติปัญญาจะเริ่มปฏิปทาสี่มรรคแปดอริยสัจสี่ก็มีศีลสมาธิปัญญามีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไว้ได้นั่นควบคุมจิตไว้ได้ดีแล้วก็ถือท่านเหล่านั้นมีธรรมะแล้วมีการปฏิบัติปฏิบัติครอบแล้วเป็นมหากุศลแล้วนั่นก็เรียกว่าองค์ภาวนาการภาวนาเนี่ยต้องการจะให้มันสุดขึ้นมาให้ใสสะอาดในดวงจิตดวงใจมีประโยชน์สำหรับที่ปฏิบัติธรรมมากไม่ใช่น้อยแต่การทำถวายสังฆทานสังฆะแปลว่าถวายสงฆ์ไม่จะเกาะตรงกับภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้ถวายในข้ามต่างสงฆ์การถวายสงฆ์ก็คือไม่เจาะจงเรียกว่าสังฆทานแต่ถวายโดยเจาะจงเรียกว่าบุคคลิกทานบุคคลิกทานเนี่ยถวายแต่หน่วยเดียวและท่านเดียวองค์เดียวก็ได้บุญไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ได้ไม่มากได้มากคือสังฆทานให้ทานทั่วไปไม่เจาะจงยกตัวอย่างให้ท่านเห็นส่วนต่างถนนส่วนสาธารณประโยชน์จุดบ่อน้ำหรือพระรับทานทั่วไปไม่เจาะจงหรือสร้างโรงทานเป็นต้นเป็นประโยชน์ชั้นดอนพระพุทธเจ้าเคยประทานเป็นประโยชน์ชั้นดอนนั่นก็ตั้งโรงทาน
ให้ทานทั่วไปทุกอย่างตลอดกระทั่งเครื่องสมุนพิมพาพรให้ทางข้างทางปัจจัยหน้าให้แต่ยาตกยาตกยามีพกเกี่ยวปัดโดยที่มาขอทานบางอย่างไม่ขอก็ให้ทานบางอย่างขอถึงจะให้การให้ทานนี้ก็ตามขอเจริญพรท่านคุณบาศกบริกาทั้งหลายถ้าเราให้ของเขาไม่ดีไปเราจะได้ของไม่ดีกลับมายกตัวอย่างอาตมานี่เองบวชใหม่ๆมีผ้าไตรอยู่สามไตรถวายหลวงตาไปแล้วก็มาทราบว่าผ้านี่มันขาดมาจากร้านค้าหลวงตาก็ห่มไม่ได้ถ้าเราไปบางสกุลกลับมาคือข้างสู่คราวก็ได้ผ้าขาดมาทุกครั้งอันนี้ทานก็เหมือนกันทานโดยเจตนาของท่านคือบริจาคของนั้นก็บริสุทธิ์ดีต้องบริสุทธิ์ทั้งของเครื่องวัตถุทายทานต้องบริสุทธิ์ทั้งจิตใจด้วยเจตนาของท่านก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยถึงมาถวายทั้งนี้นะคำว่าบริสุทธิ์ความหมายของวัตถุทานนั้นก็ต้องบริสุทธิ์ได้มาด้วยความชอบธรรมไม่ว่าไม่ได้ไปโกงใครเข้ามาทำด้วยความเหนื่อยยากจึงบริสุทธิ์ทานที่ให้แล้วบริสุทธิ์เจตนาก็ให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนแต่ประการใดก็เรียกว่าเจตนาบริสุทธิ์แต่ให้หวังผลตอบแทนก็หมายความว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์ต้องการได้ของให้เป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการค้าเป็นการค้าขายไปแลกเปลี่ยนกันไปตามวัตถุของบุคคลที่แลกเปลี่ยนกันนั้นอย่างนี้เรียกว่าทานปกติทานธรรมดาทานที่สูงกว่านั้นแล้วก็ให้ไม่หวังผลตอบแทนจะเอาไปทิ้งไปคว้างยังไงก็ตามใจเมื่อมาบริจาคแล้วก็ชื่นใจดีใจบริจาคไปแล้วขณะบริจาคนี้ก็สบายอกสบายใจหลังจากบริจาคจากแล้วก็ชื่นใจในทานการกุศลที่ตนบริจาคและได้กระทำแล้วทานได้กระทำแล้วทั้งอดีตที่ผ่านมาเวลาอนาคตเราก็ชะลอแต่ชะลาจะป่วยไว้ป่วยไข้ประการใดก็นึกถึงทานไว้เราได้ทำบุญไหว้ครั้งอดีตและเมื่อชาติตั้งก่อนตลอดเลยการปัจจุบันนั้นเราก็ดีอกดีใจชื่นใจด้วยบุญกุศลที่เราทำสร้างให้กับตนเป็นประการสำคัญนึกถึงบุญนึกถึงทานที่เราภาวนาไว้ที่เราเคยมาปฏิบัติกรรมฐานบำเพ็ญจิตภาวนารักษาอุโบสถงดเว้นสิ่งชั่วร้ายสามานทั้งหลายจิตใจก็ใสใจสะอาดบริสุทธิ์ทานของท่านถึงจะบริสุทธิ์ด้วยทานบริสุทธิ์ที่บริจาคจิตก็บริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์ได้ต้องสมาทานศีลบำเพ็ญศีลจิตจะสะอาดหมดจดได้ก็ต้องภาวนาเจริญปฏิปทาศีลกายเวทนาจิตธรรมทานเนี่ยมีสามประเภทติดตามสำหรับทานปฏิบัติทานข้อตนคือให้ดีชั่วไม่เป็นไรให้ไปอย่างนั้นให้ไปหวังผลเราตอบแทนได้บุญได้กุศลให้กับตัวเราหรือให้เพื่อหวังผลจะแลกเปลี่ยนเป็นต้นทานข้อที่สองอย่างกลางให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนและไม่ต้องการอันใดคือต่อไปให้แล้วก็เลิกกันไปไม่จดไม่จำไม่จำไม่จดไม่จดไม่จำเพราะว่าทานนั้นไม่หวังผลตอบแทนทานขั้นสูงของภาวนาจากบำเพ็ญจิตภาวนาแล้วจิตก็ใสใจสะอาดบริสุทธิ์ทานก็บริสุทธิ์เจตนาออกมาก็บริสุทธิ์ถ้าจิตใสใจสะอาดถ้าเรามาบำเพ็ญศีลปฏิบัติกรรมฐานจิตใจก็สูงขึ้นไปตามมาจากของทานสามารถจะกำจัดความเครียดจากตัวได้หวังผลไปสู่มรรคสู่ผลจากสมบัติมนุษย์เรียกว่าถึงมนุษย์สมบัติระหว่างผลไปถึงสวรรค์สมบัติจิตมุ่งมาจารถนานิพพานสมบัติได้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยประทับเป็นพระยศเป็นแดน
ไม่หวังผลใดๆสร้างเครื่องสมุนพิมพาพรก็ถอดให้ไปได้สร้างพระมงกุฎอยู่บนทุสะก็ถอดให้ไปทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดที่หวังผลพระโพธิญาณในนาก็จะตามด้วยหน้าต่อไปไม่จำเป็นต้องแค่นั้นแค่ไหนยังเมตไหนยังนาก็ให้เป็นทานได้ควักออกไปได้ดวงจิตดวงใจใสสะอาดก็สามารถให้ทานได้เจ้าตาทั้งสองข้างได้แต่พระชาลีวะกันหาดวงจิตดวงใจนั้นคล้ายว่าคู่เพื่อนคู่คิดเลื่อมชีวิตกันมาคือแม่กรรมสี่ก็สามารถให้ทานไปได้เช่นเดียวกันอันนี้ทานท่านสูงที่สุดแล้วสร้างความดีหวังครับทำโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้าติดต่อไปทานจึงมีหลายประเภทที่เราถวายทั้งทานถวายผัดปลาถวายกระถิ่นมีคนแย่งกันว่าอานิสงส์กระถิ่นดีหรือผัดปลาดีบางท่านก็ว่าผัดปลาอานิสงส์สูงกระถิ่นบางท่านก็ว่ากระถิ่นสูงกว่าผัดปลาไม่ใช่อยู่ตรงนั้นอยู่ที่เจตนาของท่านบางคนทำบุญมากมายกายกองแต่ไม่ได้บุญเลยจิตไม่มีความสุขใจไม่สบายต้องเหตุใดทานน่าจะช่วยได้ไหมแต่ท่านไม่บำเพ็ญศีลบำเพ็ญสุขภาวนาแล้วมันก็ไม่สามารถจะช่วยได้เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าทำให้ครบสามวาระทานแล้วก็ศีลภาวนาทานเราให้กันเพื่อไปเป็นธรรมดาแต่ศีลปฏิบัตินี่จะได้แต่ตัวเองมีภาวนาขึ้นก็จะเกิดเมตตาจะให้ทานท่านผู้ใดก็เอาของดีให้ของเสียจะไม่ให้ให้ดีก็ไปได้ดีตอบแทนมาให้ของเพื่อเขาไปก็ได้ของเพื่อตอบแทนมาถ้าทำให้เพื่อนครบตามกำหนดเหตุการณ์วาระแล้วก็มีทานศีลและภาวนาถ้าคนไหนมีสยาสายน้ำใจงามจะเป็นศีลด้วยง่ายถึงต้องเอาทานออกหน้าถ้าหากว่าสยาสายไม่ดีไม่สนใจจะให้ทานไม่สนใจเมตตาจะช่วยเหลือท่านผู้ใดก็ไม่สามารถจะเข้าถึงองค์ศีลได้ถ้าจึงเอาทานออกหน้าเป็นอันดับหนึ่งขอที่พึ่งแห่งสองคือจิตเป็นจิตขันมีศีลมีสมาธิจิตใจก็สะอาดหมดตัวทานของท่านก็บริสุทธิ์เจตนาก็บริสุทธิ์ภาวนาก็หยุดเจริญกุศลภาวนาทานนั้นก็ได้ผลเห็นทันตาเพื่อการทำด้วยความตั้งใจทำด้วยจิตเป็นกุศลทำด้วยอารมณ์ดีมีปัญญาไม่หวังผลจะแลกเปลี่ยนกับประการใดสามารถให้ทานอันนี้คือพิชผลให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายหรือผู้ที่ตายจากโลกไปแล้วคือสัมภเวทพหรือท่านผู้ป่วยจะเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายที่จะเป็นญาติพี่น้องท้องเดียวกันสายโดยสุดเดียวกันก็ตามถวายสังฆทานให้เพื่อให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าเวรในกรรมทานนั้นอาจก็ได้ผลในปัจจุบันถ้าเจริญกรรมฐานด้วยแล้วทานจะเห็นทันตาในปัจจุบันนั่นเองแต่เราไม่สามารถมาเป็นถึงสุขภาวนาได้ทานนั้นอาจจะล่าช้าอาจจะไม่ได้ผลทันทีแต่ประการใดจิตนี้เป็นกุศลมหากุศลมหากุศลสุขตาเกิดขึ้นกระดวงหัตไทยสะอาดไม่ได้ทานนั้นจะส่งผลทันทีในปัจจุบันในขณะนั้นจิตใจก็สบายจิตใจก็มีความสุขอยากจะทุกข์สมมาตรฐานทุกประการก็ขออนุโมทนาสาธุการแก่ผู้บวชเนธธรรมะปฏิบัติและโยมที่ถวายทั้งทานในโอกาสนี้นะคงเป็นมหากุศลดวงบันไดที่ความตั้งใจมาตั้งใจจะถวายทานให้แก่ใครอุทิศให้แก่บิดามารดาหรือผู้ป่วยหรือผู้ตกยากไร้อยู่ที่ไหนประการใดหรือเจ้าเวรในกรรมเจ้ากรรมในเวรจงมารับส่วนอุทิศของเรานะบัดนี้ยักเทพันเตสังเกตส่วนหนึ่งขอบูชาพระพุทธเจ้า
ส่วนที่สองขอถึงประสงค์ส่วนที่สามขอถึงที่ทรงถึงทรงธรรมที่ปฏิบัติกรรมฐานจะได้รับบุญอนุโมทนาส่วนที่สองรับใช้สอยเลื่อนกันคือประการที่มีสิ่งนั่นเราจะขอทานอนุถึงเพื่อนเพื่อนจะเลี้ยงรับปัญญาคือท่านได้จะพบจะมารับส่วนทานการกุศลของท่านที่บริจาคในโอกาสท่านนี้เตรียมที่ห้าต่อไปขอเจ้าเวรเจ้ากรรมจงให้เหตุกรรมมาเสียอย่าช่างเวรช่างกรรมต่อกันไปเลยจงลดเวรลดกรรมอย่าจองเวรจองกรรมกันชนะกรรมด้วยการอย่าจองเวรจองกรรมกับการใดบริจาคจิตใจเสียสละความเพื่อจะตัวไปจะได้มีเวรมีกรรมมีภัยต่อตัวเองต่อไปตัวเองก็บริสุทธิ์ปราศจากมนต์ถึงโทษไปไหนก็สะดวกไปไหนก็สบายปลอดภัยชีวิตก็ชัดเจนถ้าจะมีชื่อพึงติดตัวท่านตายคือทานศีลภาวนาครบสามวาระจิตใจท่านจะได้เป็นมหากุศลจะไปก่อแผงโหนตำบลใดถ้าท่านผู้ปฏิบัติทำได้ด้วยบริจาคทานด้วยเสียสละได้ด้วยเป็นทั้งทายกเป็นทั้งทายิกาเป็นทั้งอุบาสกเป็นทั้งอุบาสิกาเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งวิทยากรครบถ้วนกระบวนการแล้วจะไปเหนือมาใต้จะเกิดแผงเห็นกันเดินได้จะไม่ไปสู่อบายในโลกเกิดที่ละตายจับเรือฉามแน่นอนที่สุดจะไปเกิดในถิ่นฐานบ้านในหมู่บ้านเศรษฐีมหาเศรษฐีจะได้มั่งมีชื่อเสียงต่อไปจากการดูของจะไปเกิดแห่งโหนตำบลใดประเทศถิ่นฐานใดจะมีญาติวงศาคณาญาติเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตตลอดประการจะมีลูกมีหลานก็อย่านอนสอนง่ายทุกประการประการที่สามจะไปเกิดแห่งโหนตำบลใดหรือประเทศถิ่นฐานใดก็ตามจะเต็มไปด้วยเลขประสาทแพทย์ประสาทกระเทมพยาบาลอยู่ใกล้ชิดมีคนอุปการะมีคนช่วยเหลือตลอดกาลเวลาและตามที่สี่นั่นแหละจะไปเจอแทงโหนกระเบนได้จะมีแต่มหาวิทยาลัยการศึกษาให้ลูกได้ศึกษาเรียนและมีวิชาการในอนาคตการเรื่องหน้าสืบต่อไปประการที่ห้านั่นแหละจะไปเกิดแห่งเห็นกับบนใดจะมีเครื่องครบพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติพร้อมด้วยสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอนานาโคสุดท้ายแต่สะดวกสบายปลอดภัยทั้งน้ำทั้งไฟเครื่องใช้บริขารเครื่องใช้การอันใดมือครบเครื่องกระบวนการไม่เหลือเนื้อแล้นใจจัดการใดจะทำอะไรก็ปลอดภัยไม่มีเสียดจังไรในข้อสุดท้ายมือที่เพ่งทางจิตใจก็ได้มาจากทานที่นาภายนาขออนุโมทนาสาธุการแต่คณะจะภาพและผู้บวชเนธธรรมะปฏิบัติในพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายเข้าถึงพุทธธรรมเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติได้ขอให้ปฏิบัติโดยติดต่อเนื่องกันไปให้มันเสมอต้นเสมอปลายคนทำได้ทำดีไม่ได้ดีมันก็ดีกำบังก็หมายความว่าทำไม่เสมอต้นเสมอปลายทำความดีผิดสถานที่ทำความดีผิดตัวบุคคลทำความดีผิดการเวลาทำความดีไม่เสมอต้นเสมอปลายถ้าทำเสมอต้นเสมอปลายปฏิบัติกรรมฐานเสมอต้นเสมอปลายท่านจะได้รับผลอานิสงส์สมมากศาสนาดังเด็กชี้แจงเรียนมาณบัดนี้ขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายผู้ใคร่ธรรมผู้ใคร่บุญขอให้คุณหนุนอุดหนุนเต็มเตี้ยให้ชีวิตท่านมีประโยชน์ในชีวิตมีค่าเวลาจะได้มีประโยชน์ต่อชีวิตของท่านที่มีค่ามีราคาแพงโดยตีค่าราคาไม่ได้ว่าราคาเท่าไรไม่เหมือนเพชรนินจินดาจะตีราคาตามกลับตีราคาตามหนักบาทเป็นต้นชีวิตนี้ไม่แล้นแค้นชีวิตนี้มีแต่แผนผังชีวิตนี้จะอยู่ได้ด้วยความเจริญสุขเจริญวัฒนาสถาพรสุขต่อไปขอการเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่านทั้งหลายขอที่ท่านจงเจริญไปด้วยอายุยันนาสุขาภะละปฏิภาณพงศ์สารสมบัติ